มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นจับมือติวเข้มนักศึกษานำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการก่อสร้างและการโยธาห้างหุ้นส่วนจำกัดเทพประธานพรวัสดุพันธ์นำความรู้ด้านเทคโนโลยีและประสบการณ์มาถ่ายทอดจากของบริษัทมาสู่สถานศึกษาโดยคาดหวังว่าเมื่อนักศึกษาได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้และยังก่อให้เกิดประโยชน์กับการทำงานด้านการก่อสร้างและการโยธาให้กับประชาชนอีกต่อหนึ่งเมื่อเวลา 9:09 น.วันที่29 มีนาคมที่อาคาร50 ปีเทคนิคไทยเยอรมันคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นนายปรินทร์ นาชัยสิทธิ์คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นเป็นประธานลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาวัสดุภัณฑ์และบุคลากรกับนายปรัชญาทองแท่งไทยหุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดเทพประธานพรวัสดุภัณฑ์โดยมีนายดิเรกหงพูนพิพัฒน์ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นและผู้บริหารทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นพยานนายปรินทร์ นาชัยสิทธิ์คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นกล่าวว่าในการลงนามความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้กับทางห้างหุ้นส่วนจำกัดเทพประธานพรวัสดุภัณฑ์จุดประสงค์เพื่อนำความรู้มาพัฒนาวัสดุภัณฑ์และบุคลากรเพราะปัจจุบันการเรียนการสอนในด้านเทคโนโลยีการก่อสร้างนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วดังนั้นจึงร่วมมือกับภาคเอกชนนำความรู้มาถ่ายทอดจากของบริษัทมาสู่สถานศึกษาเมื่อนักศึกษาได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในส่วนนี้จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้และยังก่อให้เกิดประโยชน์กับการทำงานด้านการก่อสร้างและการโยธาให้กับประชาชนอีกต่อหนึ่งด้านนายดิเรกของปูนพิพัฒน์ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าในส่วนของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นมีส่วนช่วยสนับสนุนนักศึกษาสายวิศวกรรมเพราะเป็นปณิธานว่าจะสนับสนุนกลุ่มอุตสาหกรรม SME และกลุ่มที่กำลังอยากจะตั้งตัวแล้วยังมีปัญหาอยู่โดยให้เครดิตและให้คำปรึกษาด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ SME ทั้งหมดตามความคาดหวังจะมีผู้ประกอบการเข้ามาปรึกษากันเป็นจำนวนมากโดยทางสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นจะทำหน้าที่เชื่อมโยงกับทางภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะกับโครงการของสสอทโครงการ1สภา1มหาวิทยาลัยซึ่งในอนาคตจะมีการเซ็นสัญญาลงนาม MOU กับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นต่อไปในอนาคตนายปรัชญาทองแท่งไทยหุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดเทพประธานพรวัสดุพันธ์กล่าวเพิ่มเติมความคาดหวังที่ทางบริษัทในการลงนามความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาที่ได้รับการอบรมและเรียกเปลี่ยนความรู้กันระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นกับทางห้างหุ้นส่วนจำกัดเทพประธานพรวัสดุพันธ์นำความรู้และประสบการณ์ดีๆนำไปประกอบอาชีพในอนาคตโดยเป็นการเพิ่มความพร้อมให้กับนักศึกษาที่กำลังจะออกไปทำงานนับว่าได้ประโยชน์กันทั้ง2 ฝ่ายและเพื่ออนาคตของคนการลงนาม MOU ในครั้งนี้ทางบริษัทของคุณมีได้รับอานิสงส์อย่างไรบ้างครับคณะครับครับเราก็คาดหวังว่านักศึกษาที่ได้อบรมแล้วก็ได้รับเป็นความรู้กันระหว่างทางบริษัทแล้วก็ทางราชมงคลเนี่ยจะได้ความรู้แล้วก็ประสบการณ์ดีๆในการไปประกอบอาชีพในอนาคตครับก็คือเพิ่มความพร้อมให้กับนักศึกษาแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้ดีๆให้กับทางบริษัทครับคิดว่าน่าจะได้กันทั้ง2 ฝ่ายครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีอย่างยิ่งนะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับในการเรียนการสอนเนี่ยนะครับแล้วก็ในเทคโนโลยีเรื่องของงานก่อสร้างเนี่ยมันพัฒนาไปค่อนข้างเร็วมากนะครับอันนี้ในส่วนของทางห้างหุ้นส่วนจำกัดเทพประธานพรเนี่ยได้มาลงนามความร่วมมือกับเราเพื่อเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับจากของบริษัทมาสู่สถานศึกษานะเมื่อนักศึกษาเราได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีตรงนี้ได้แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานก็จะเป็นก่อให้เกิดประโยชน์กับการทำงานในส่วนของประชาชนที่จะได้รับในการถ่ายทอดในครั้งนี้ครับผมเราก็จะนำความรู้นี้ไปถ่ายทอดกับนักศึกษาต่อไปแล้วนักศึกษาก็จะนำความรู้นี้ไปใช้ในการทำงานเพื่อพัฒนาในงานก่อสร้างในงานโยธาต่อไปในส่วนของสภาอุตสาหกรรมนี่มีส่วนแรงผลักดันสนับสนุนอย่างไรบ้างครับเกี่ยวกับการลงนามในครั้งนี้ครับครับผมในส่วนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นก็มีส่วนเป็นอย่างยิ่งในเรื่องการส่งเสริมและสนับสนุนนะโดยเฉพาะนักศึกษาสายวิศวกรรมนะแล้วก็ในส่วนของสภาอุตสาหกรรมนี่ก็ตั้งปฏิภาณไว้อยู่แล้วว่าจะส่งเสริมสนับสนุนโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม SME แล้วก็กลุ่มที่อยากจะต้องการตั้งตัวนะโดยเฉพาะสมัยที่ปีบริหารอยู่สภาอุตสาหกรรมเรานี่ก็ยังตั้งคลินิกให้คำปรึกษาเรื่องอุตสาหกรรมกลุ่ม SME ทั้งหมดนะฮะก็เชื่อว่าจะมีผู้เข้าร่วม
สนใจมาขอคำแนะนำนี่ค่อนข้างจะมากนะครับก็เพราะฉะนั้นสภาอุตสาหกรรมหนึ่งก็ตั้งเป็นสภาไว้ว่าจะช่วยส่งเสริมแล้วก็เชื่อมโยงกับภาครัฐภาคเอกชนโดยเฉพาะทางโดยเฉพาะโครงการนโยบายของสสอทก็คือโครงการ1สภา1มหาวิทยาลัยซึ่งเราก็จะมีการ MOU กับทางรัฐมนตรีในเร็วๆนี้นะครับขอบคุณมากครับกลุ่มบริษัทในเครือเทพประธานพรประกอบไปด้วยห้างหุ้นส่วนจำกัดภักดีแผ่นดินขอนแก่นหรือโรงโม่หินเทพประธานพรตั้งอยู่เลขที่220หมู่3ตำบลนาฝายอำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นก่อตั้งเมื่อปี2535โดยคุณเฮงทองแท่งไทยเริ่มจากสายการผลิตขนาดเล็กปัจจุบันมีสายการผลิตขนาดใหญ่ถึง4สายการผลิตเพื่อผลิตหินก่อสร้างทุกประเภทที่เหมาะสมกับการใช้งานห้างหุ้นส่วนจำกัดสหกิจภักดีแผ่นดินขอนแก่นตั้งอยู่เลขที่231หมู่3ตำบลนาฝายอำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นก่อตั้งเมื่อปี2537ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจัดส่งหินทรายมีรถขนส่งให้บริการมากกว่า60คันซึ่งให้บริการทั้งจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงห้างหุ้นส่วนจำกัดเทพประธานพรวัสดุพันธ์ตั้งอยู่เลขที่111หมู่5ตำบลสำราญอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นก่อตั้งเมื่อปี2548ดำเนินธุรกิจผลิตคอนกรีตสำเร็จรูปประเภทต่างๆอาทิเช่นพื้นกลวงอิฐบล็อกเสาคานสำเร็จรูปรั้วสำเร็จรูปห้างหุ้นส่วนจำกัดเทพประธานพรคอนกรีตกระนวลตั้งอยู่เลขที่126หมู่6ตำบลหนองโกอำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่นก่อตั้งเมื่อปี2554ดำเนินธุรกิจผลิตคอนกรีตสำเร็จแบรนด์ C-Pack เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรและตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเทพประธานพรจึงมีแผนจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและใส่ใจในบริการพร้อมทั้งขยายธุรกิจกลุ่มวัสดุก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง